สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาที Channel กับเกม Undecember ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำบิลใหม่คือสกิลสอนเยือกแข็งเป็นสกิลที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในแพทช์นี้เราจะเน้นทั้งในเรื่องของการเจาะกรอบไอเย็นการติดคริติคอลติดสถานะหนาวสั่นแช่แข็งแล้วก็เกิดการระเบิดด้วยเรียกว่าโหดสุดๆกันไปเลยบิลนี้จะใช้รูนต่างๆที่สามารถหาได้ตั้งแต่กลางเกมเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มเล่นก็สามารถลองบิลนี้ได้นะผมใช้บิลนี้เล่นชนะบอสบทที่10แล้วเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าปั้นตามนี้เล่นได้ถึงจบบทที่10แน่นอนอ้าวจะทำเท่ซะหน่อยดันตายก่อนบอสแป๊บเดียวเท่านั้นเองแต่ยังไงก็ชนะแล้วล่ะนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่าใช้อะไรกันบ้างมาดูสกิลหลักของบิลนี้กันนะคือสกิลสอนเยือกแข็งที่ระดับแรจะมีออปชันเพิ่มคือความเสียหายวงกว้างบวก 100% จอบกรอบไอเย็นบวก 10% จำนวนโปรเจคทายบวกอีก1อัตราความเสียหายจู่โจมบวก 15% ซึ่งดาเมจหลักของสกิลนี้มันจะมาจากการที่ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็งเขาจะเกิดการระเบิดไอเย็นขึ้นเป็นวงกว้างดาเมจจะแรงประมาณ3เท่าของดาเมจปกติแต่ว่าตัวสอนเยือกแข็งเองเนี่ยโอกาสที่จะทำให้เกิดแช่แข็งได้ค่อนข้างน้อยเพราะว่ามันจะต้องเริ่มต้นจากทำให้เกิดหนาวสั่นจากนั้นก็ซ้ำเข้าไปเพื่อให้เกิดแช่แข็งลิงก์ด้วยตัวสีแดงตัวนี้คาถาทำงานเมื่อจบตีโดนเป้ามาที่สกิลระเบิดน้ำค้างแข็งที่ระดับแรจะมีออปชันเพิ่มคือความเร็วโปรเจคทายบวก 10% ทำให้มีโอกาสเกิดหนาวสั่น 60% ซึ่งเอกลักษณ์ของสกิลนี้เขาจะยิงก้อนระเบิดน้ำแข็งไปใส่ศัตรูเมื่อแตะตัวศัตรูมันจะระเบิดออกแล้วส่งสะเก็ดน้ำแข็งพุ่งออกไปรอบทิศทางปกติมันจะพุ่งออกไปได้6ทิศพอเป็นระดับแรมันจะกลายเป็น7ทิศทีนี้เราก็ใช้ตัวรูนลิงก์สีเขียวตัวนี้เร่งความเร็วโปรเจคไทล์จะทำให้ระเบิดพุ่งไปเร็วขึ้นแล้วสะเก็ดน้ำแข็งจะพุ่งไปได้ไกลขึ้นพอใส่ตัวนี้สะเก็ดน้ำแข็งกว้างมากๆครอบคลุมไปประมาณติ่งจอเลยยิงมอนที่ซอย1มอนซอย2ตายตามไปด้วยแล้วก็เราใส่ตัวรูนสีเขียวตัวนี้แบ่งแยกโปรเจคไทล์จะทำให้สะเก็ดน้ำแข็งที่พุ่งออกไปเนี่ยจะแตกออกเป็น2เมื่อกี้มันจะพุ่งไป7ทิศเนาะพอแตกออกเป็น2มันก็จะกลายเป็น7ทิศแต่ละทิศเนี่ยจะพุ่งออกไป2ลูกทำให้โอกาสเกิดหนาวสั่นเนี่ยมีสูงมากๆแล้วเราก็เพิ่มเข้าไปด้วยตัวรูนลิงก์สีฟ้าตัวนี้ความหนาวเหน็บที่เกาะกินเพิ่มพลังเกิดหนาวสั่นเข้าไปอีก39แต้มแล้วก็ใส่ตัวนี้ความเสียหายไอเย็นเพิ่มเติมเพิ่มความเสียหายไอเย็นขึ้นมาอีกประมาณ100แต้มทีนี้ศัตรูก็จะมีโอกาสติดหนาวสั่นได้บ่อยละสอนเยือกแข็งก็จะสามารถแช่แข็งศัตรูได้ง่ายขึ้นแล้วตัวสอนเยือกแข็งก็จะใส่รูนสีฟ้าเฉียบแหลมที่ระดับแรเขาจะมีออปชันคือพลังเกิดแช่แข็งแก่ศัตรูที่หนาวสั่นบวกเข้าไป20ยิ่งทำให้เกิดการแช่แข็งด้วยสอนเยือกแข็งได้ง่ายขึ้นแล้วก็อีกออปชันนึงก็คือเมื่อเกิดสถานะผิดปกติจะได้รับเอฟเฟกต์เฉียบแหลมคือค่าคริติคอลจะบวกขึ้นอีก 50% ความเสียหายคริติคอลบวกขึ้นอีก 25% ซึ่งสถานะผิดปกติเนี่ยก็ตั้งในบิลนี้ก็คือหนาวสั่นแช่แข็งแล้วเดี๋ยวมันจะมีเอฟเฟกต์ตัดกำลังของสกิลป่าเงาด้วยทำให้โอกาสที่ติดคริและคริแรงๆเนี่ยมีเยอะมากๆแล้วเราก็ใส่ตัวอันนี้เจาะกรอกไอเย็นทำให้ตัวสอนเยือกแข็งสามารถทะลุศัตรูได้แล้วก็ดาเมจแรงขึ้นใส่ตัวโจมตีฉับไวให้เรายิงธนูได้เร็วขึ้นใส่ตัวรูนสีเขียวยิงหลายนัดจะทำให้ยิงโปรเจคไทล์ออกไปทั้งหมดอันนี้มันเพิ่มอีก2ตัวสกิลเนี่ยมันยิง6แล้วก็ตัวสุดท้ายสำคัญมากๆเลยของสายคริติคอลคือรูนเขียวชื่อว่าเล็งเห็นจุดอ่อนเพิ่มโอกาสติดคริติคอลอันนี้เพิ่มก็ไปประมาณ 117% นี่ก็คือตัวดาเมจหลักของบิลนี้ทีนี้ตัวสกิลรองที่มาช่วยเสริมความโหดก็คือสกิลคาถาป่าเงาอันนี้จะเป็นคาถากายภาพเราจะร่ายวงเวทที่พื้นเมื่อศัตรูเข้ามาเหยียบตรงนี้เขาจะติดสถานะตัดกำลังคือเดินช้าลงโจมตีช้าลงแล้วเราก็ใส่ตัวรูนลิงก์เปลี่ยนความเสียหายไอเย็นอีกในสกิลป่าเงาของเราก็จะกลายเป็นธาตุไอเย็นเขาจะสามารถลิงก์กับตัวความหนาวเหน็บที่เกาะกินช่วยให้สามารถเกิดหนาวสั่นได้และก็ลิงก์กับตัวเฉียบแหลมด้วยให้เกิดคริติคอลได้ง่ายขึ้นเกิดโอกาสแช่แข็งได้ด้วย
แล้วก็จะลิงก์มาที่เอฟเฟกต์วงกว้างเพื่อให้ตัววงเวียนมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็อีกสกิลหนึ่งคือไต้ฝุ่นสายฟ้าอันนี้จะไม่ได้เอามาทำดาเมจแต่จะเอามาช็อตศัตรูให้ติดสถานะไฟช็อตซึ่งเมื่อติดสถานะนี้แล้วก็คือมันก็เป็นสถานะผิดปกติอีกอย่างหนึ่งเนาะทำให้เอฟเฟกต์เฉียบแหลมเนี่ยเกิดขึ้นได้แล้วก็ศัตรูที่ติดไฟช็อตจะโดนดาเมจแรงขึ้นด้วยเราก็ใส่ตัวรูนสีฟ้าไฟช็อตต่อเนื่องเพิ่มเข้าไปแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะผมใส่เล่นๆมันเป็นตัวสกิลใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในแพชนี้คือสายฟ้าผ่าถ้าใส่เอาไว้แล้วเมื่อศัตรูโจมตีเรามีโอกาส 60% ที่จะเกิดสายฟ้าผ่ารอบตัวเราอันนี้ก็เชื่อมกับตัวรูนสีฟ้าไฟช็อตต่อเนื่องเหมือนกันทีนี้มาดูในส่วนของบัฟกันบ้างอันแรกเลยที่ผมใช้จริงๆอ่ะผมอยากจะได้ตัวสัญลักษณ์เพิ่มค่าคริติคอลแต่ว่าไม่สามารถผสมได้แต่ได้เพิ่มค่าแม่นยำแทนซึ่งค่าแม่นยำเนี้ยมันก็ช่วยให้โจมตีไม่พลาดเป้าแล้วก็ดาเมจก็แรงขึ้นมาในระดับหนึ่งด้วยแล้วก็มีตัวนี้โจมตีจุดตายอันนี้เป็นของสำคัญมากๆของสายคริติคอลเลยเพิ่มโอกาสติดคริติคอลแล้วก็เพิ่มความเสียหายคริติคอลแล้วก็บัฟเพิ่มพลังป้องกันคือกำแพงพิทักษ์เพิ่มค่าป้องกันแล้วก็เพิ่มค่าพลังต้านทานธาตุ2ตัวนี้จะลิงก์มาที่ตัวรูนสีเขียวเพิ่มเวลาเอฟเฟกต์เพราะว่าบัฟ2ตัวนี้ปกติจะอยู่ได้แค่4วินาทีพอใส่ตัวนี้ก็จะเพิ่มได้ประมาณ5วินาทีเลยแล้วก็ลิงก์กับตัวรูนสีฟ้าเร่งเวลาเพื่อให้สกิลบัฟ2ตัวนี้คูลดาวน์น้อยลงก็จะใช้ได้บ่อยขึ้นแล้วก็มีท่าเกลือกกลิ้งอันนี้เป็นท่าเอาไว้กลิ้งหนีปกติจะใช้ได้2ครั้งเมื่อเราใส่ตัวรูนสีฟ้าจำนวนครั้งกลานใช้ก็จะสามารถกลิ้งได้3ครั้งแล้วก็ใส่ตัวรูนสีแดงปลดอาวุธเพื่อช่วยฟื้นฟูคูลดาวน์ของท่าเกลือกกลิ้งทำให้เรากลิ้งได้บ่อยขึ้นจากนั้นก็จะมีตัวอันนี้บัฟทำงานเมื่อถูกโจมตีอันนี้ผมจะลิงก์กับสกิลเสียงคำรามแห่งการยั่วยุเมื่อศัตรูโจมตีเราจะส่งเสียงคำรามเป็นเอฟเฟกต์วงกว้างศัตรูที่โดนเนี่ยจะมีโอกาสโดนดาเมจแรงขึ้นตอนนี้ก็คือแรงขึ้นประมาณ 64% ซึ่งตัวเสียงคำรามแห่งการยั่วยุก็จะลิงก์เข้ากับตัวรูนสีฟ้าเร่งเวลาด้วยเพื่อฟื้นฟูคูลดาวน์ให้มันมีโอกาสเกิดบ่อยขึ้นถัดมาเรามาดูในส่วนของโซดิแอคในส่วนของค่าสเตตัสส่วนใหญ่จะไปลงที่ค่าว่องไวแล้วรองลงมาก็คือไหวพริบแต่ว่าพละกำลังแทบไม่ได้อัพเลยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองบางมากๆก็เดี๋ยวพอเลเวลอัพต่อไปก็คงจะมาลงที่ค่าพละกำลังให้มากขึ้นในหมู่ดาวที่1เราจะอัพที่ Air Frost เลือกแถวบนแบบนี้ในหมู่ดาวที่2อัพที่ป่าแถวข้างล่างแล้วก็อัพตรงกลางแบบนี้หมู่ดาวที่3อัพที่หินผมเลือกเป็นเส้นตรงกลางแบบนี้เลยในหมู่ดาวที่4อัพที่ฟรีเล่เอาความเร็วโจมตีความเสียหายโปรเจกไทล์อัพตรงกลางแล้วก็ไปที่ค่าคริติคอลการโจมตีในหมู่ดาวที่5จะอัพที่แสงวาบด้านบน2อันแบบนี้แล้วก็มาเส้นตรงกลางเอาค่าหลบหลีกจริงๆคือต้องการพลังชีวิตแล้วก็ในหมู่ดาวที่6จะอัพอยู่2ที่ที่แรกก็คือเบเนราแถวกลางอัพ2อันแบบนี้แล้วก็มาแถวล่างทั้งหมดอันถัดไปก็คือที่ลมหายใจเอาความเสียหายธาตุ 10% ความเสียหายไอเย็น 10% แล้วก็อันที่3ความเสียหายไอเย็น 10% กับเพิ่มค่าแม่นยำอีก 10% ในหมู่ดาวที่7จะอัพไปที่กลิ่นหอมแถวที่3อัพเต็มจนสุดทางเลยส่วนแถวข้างล่างสุดอัพแค่3อันเพราะว่าอันสุดท้ายคือเมื่อพลาดเป้าความเสียหายบวก 40% เรามาสายว่องไวแทบไม่เคยมีโอกาสพลาดเป้าอยู่แล้วก็ไม่ต้องอัพในหมู่ดาวที่8อันนี้เป็นหมู่ดาวที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าเพิ่มดาเมจสูงสุดๆจะอัพมาที่โรคระบาดเมื่อติดตั้งอาวุธ2มือความเสียหายจะเพิ่มขึ้น
และอัพเพิ่มค่าคริติคอลอัพมาเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็ผมลงมาแถวข้างล่างก่อนเพื่อเอาตัวนี้เมื่อติดตั้งอาวุธ2มือค่าคริติคอลเพิ่มขึ้น 30% แล้วถ้าเลเวลอัพถัดไปได้ก็จะมาเอา2แถวด้านซ้ายด้านขวามือคือไม่ใช่2แถวสิอัพแค่แถวเดียวแถวกลางก็คือเมื่อติดตั้งอาวุธ2มือความเสียหายบวก 10% แล้วก็อันสุดท้ายเมื่อติดตั้งอาวุธ2มือความเสียหายบวก 15% แล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่ม 2% แล้วก็จะมาอัพย้อนกลับมาที่ตรงนี้เมื่อติดตั้งอาวุธ2มือความเร็วโจมตีบวก 2% ถัดมาหมู่ดาวความชำนาญจะอัพที่คัสโพลอันนี้จะมา2ทางทางแรกก็คือไปเอาตัวเพิร์กพลังเพิ่มความพลังเร่งความเร็วอันนี้ความเร็วโจมตีเพิ่ม 20% ความเร็วการร่ายบวก 20% แล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่บวก 15% แล้วก็อัพมาด้านสายของครอบงำอันนี้คุณสมบัติดาเมจหลักบวก 25-45 เพิ่มค่าการเจาะกรอบด้วยแล้วก็อัพมาสุดทางได้ค่าคริติคอลการโจมตีเพิ่มอีก 40% ความเสียหายของคริติคอลโจมตีบวก 20% ก็ในหมู่ดาวความชำนาญที่2อันนี้ความเสียดายอัพ2อันไปเอาตัวเพิร์กเฉียบแหลมเพิ่มค่าคริติคอล 50% ความเสียหายคริติคอล 25% แล้วก็อัพมาแถวกลางตรงนี้เอาความเร็วโจมตีบวก 3% ขยายความเร็วโจมตี 6% จำนวนครั้งเจาะเกราะบวก 1เพื่อเราจะมาเอาเพิร์กตัวนี้เจาะทะลุเมื่อโจมตีเมื่อโดนเป้าไม่ว่าจะเป็นโจมตีหรือว่าเป็นคาถาก็ตามความเสียหายจะเพิ่มขึ้น 45% ต่อการเจาะเกราะ1ครั้งสูงสุดคือบวกไปที่180เลยแล้วก็ถ้าเลเวลอัพต่อไปก็ตั้งใจว่าจะมาเอาที่ตรงนี้ตะเกียงไฟจะมาเอาตัวเพิ่มโปรเจกไทล์บวก2แล้วก็ไปจนสุดทางก็คือขยายความเสียหายโปรเจกไทล์บวก10จากนั้นก็ยังนึกไม่ออกเลยว่าจะอัพอะไรดีในส่วนของหมู่ดาวก็จะมีเท่านี้มาดูในส่วนของอุปกรณ์กันนะเริ่มต้นด้วยตัวธนูอันนี้ค่าที่สำคัญสุดๆเลยของสายคริติคอลก็คือบรรทัดล่างสุดเลยค่าคริติคอลของอุปกรณ์อันนี้ยิ่งเยอะก็จะมีโอกาสติดคริได้ง่ายแล้วก็ค่าอื่นๆที่ควรจะมีก็เช่นความเร็วโปรเจกต์ไทยแล้วก็ความเสียหายไอเย็นแต่ว่าก็ยังไม่สามารถคราฟได้จะมาทำคลิปแนะนำเขาตัวเองยังทำไม่ได้เลยอะในส่วนของหมวกของผมจะมีออปชันเพิ่มคือเจาะกรอบธาตุบวก 4% อันนี้เป็นเทียร์21แล้วก็ถ้าได้ค่าแม่นยำด้วยก็จะดีแม้ว่าเราจะเป็นสายว่องไวที่ค่าแม่นยำเราสูงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าได้ค่านี้เพิ่มเข้ามาอีกมันก็จะยิ่งเพิ่มดาเมจได้ด้วยในส่วนไหล่จะมีออปชันเพิ่มที่ระดับเทียร์21ก็คือความเสียหายวงกว้างบวก 10% แล้วก็ที่ไหล่เนี่ยจะมีออปชันเพิ่มความเสียหายไอเย็นได้ด้วยส่วนตัวเสื้อเอาจริงๆมันไม่ค่อยมีออปชันอะไรที่จำเป็นเลยก็จะเป็นพวกค่าหลบหลีกแล้วก็มีค่าแม่นยำในส่วนของถุงมืออันนี้มีค่าที่สำคัญก็คือค่าคริติคอลแล้วก็ความเสียหายคริติคอลแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดจะมีค่าแม่นยำด้วยนะแต่ว่าก็ไม่สามารถคราฟหามาได้ในส่วนของขาค่าที่สำคัญก็จะมีความเสียหายโปรเจกไทล์แล้วก็ความเร็วในการเดินมีความแม่นยำเช่นกันซองธนูอันนี้จะมีตัวค่าคริติคอลการโจมตีด้วยแต่ก็ไม่สามารถคราฟหามาได้มีความเสียหายไอเย็นมีความเสียหายธาตุแล้วก็ค่าแม่นยำความเร็วในการโจมตีตัวสร้อยผมเลือกใช้สร้อยที่เพิ่มความเสียหายธาตุบวก 38% แล้วก็ในส่วนของเข็มขัดจะไม่ค่อยมีอะไรมากค่าที่สำคัญในเข็มขัดก็คือค่าแม่นยำแล้วก็ค่าที่เกี่ยวกับการหลบหลีกในส่วนของแหวนผมจะใช้แหวนเพิ่มความเสียหายธาตุแล้วก็หาออปชันความเสียหายธาตุแล้วก็ถ้าได้ค่าคริติคอลด้วยก็จะดีมากๆหรือว่าค่าความเร็วโจมตีอันนี้ก็ดีเหมือนกันทั้ง2วงเลยวงนี้มีค่าคริติคอลการโจมตี
ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ